คนในสมัยกรุงศรีอยุธยามีความเชื่อเรื่องมนต์ดำวิชาอาคมที่ทำให้หนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันเป็นอันมากจอมขมังเวทผู้โด่งดังที่จะเล่านำมาจากบันทึกของฟันฟลีตหรือวันบลิตนั่นเองเรื่องที่จะเล่าเป็นเรื่องของสองคนที่พัวพันกันถ้าตัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกจะทำให้ไม่เข้าใจที่มาที่ไปเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านแผ่นดินจากพระเจ้าทรงธรรมไปหาพระโอรสนั่นก็คือพระองค์เชษฐาธิราชก่อนที่พระเจ้าทรงธรรมจะสวรรคตพระองค์มีพระประสงค์ที่จะยกราชสมบัติให้พระโอรสแต่เนื่องจากว่าพระองค์มีพระอนุชาคือพระศรีศีลในขณะนั้นบวชเป็นพระอยู่ซึ่งพระอนุชามีสิทธิ์ในบัลลังก์ตามธรรมเนียมโบราณแผนการกำจัดพระศรีศีลก็ได้เกิดขึ้นพระเจ้าทรงธรรมเสด็จสวรรคตพระโอรสได้ขึ้นครองราชต่อขุนนางที่สนับสนุนพระศรีศีลถูกจับและโดนฆ่าที่ท่าช้างพระศรีศีลก็ถูกจับเช่นกันแต่เนื่องจากว่าพระศรีศีลมีเลือดขัตติยาการสึกพระในผ้าเหลืองและนำไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์เป็นบาปอย่างใหญ่หลวงเทพพยดาอาจจะลงโทษจึงทำการควบคุมตัวพระศรีศีลไปยังเมืองเพชรบุรีให้อยู่ในหลุมลึกและให้พระศรีศีลเสวยวันละนิดจนกว่าจะสิ้นพระชนเองแต่มีพระญาติคนหนึ่งคือออกหลวงมงคลรัตนาราชมนตรีตำแหน่งหน้าที่คือเก็บภาษีในเมืองหลวงออกหลวงมงคลท่านนี้เป็นจอมขมังเวทที่เก่งกาจและมีความสามารถในการต่อสู้ที่ใครๆก็เกรงกลัวออกหลวงมงคลกับน้องชายทราบข่าวการจับตัวพระศรีศีลไปที่เมืองเพชรบุรีก็รีบตามไปทันทีได้ไปขอร้องพระสงฆ์ที่นั่นให้ทำการช่วยเหลือพระศรีศีลให้รอดพ้นจากความตายนี้ในตอนแรกพระสงฆ์กระอักกระอ่วนใจที่จะทำตามขอแต่ด้วยความสงสารพระศรีศีลเหล่าพระสงฆ์จึงตกลงใจให้ความช่วยเหลือด้วยการปลอมตัวขุดหลุมในตอนกลางคืนเพื่อที่จะขุดอุโมงค์ทะลุไปยังหลุมดินที่พระศรีศีลโดนขังอยู่เหล่าพระสงฆ์ออกหลวงมงคลและน้องชายพร้อมข้าทาสก็ช่วยกันขุดหลุมแต่เนื่องจากว่าขุดหลุมได้เฉพาะในกลางคืนและเป็นความลับดังนั้นการขุดหลุมก็เป็นไปอย่างล่าช้าแต่ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าของออกหลวงมงคลที่จะช่วยพระศรีศีลมีอยู่คืนหนึ่งได้ลงไปขุดหลุมคนเดียวจนได้ยินเสียงพระศรีศีลร้องขอน้ำดื่มด้วยความดีใจออกหลวงมงคลก็รีบวิ่งไปบอกกล่าวพระสงฆ์ว่าพระศรีศีลยังมีชีวิตอยู่ทุกคนก็ทำตามแผนด้วยการบีบคอทาสคนหนึ่งจนเสียชีวิตได้สลับร่างและเครื่องแต่งกายกับพระศรีศีลให้ผู้คุมเข้าใจว่าพระศรีศีลได้สิ้นพระชนแล้วซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนผู้คุมเห็นว่าคนที่อยู่ก้นหลุมได้นอนแน่นิ่งไปแล้วก็ช่วยกันเอาดินกลบหลุมโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบหลังจากนั้นก็รีบนำข่าวไปแจ้งพระเจ้าแผ่นดินในกรุงศรีอยุธยาว่าพระศรีศีลได้สิ้นพระชนแล้วหลังจากที่พระศรีศีลได้รับการช่วยเหลือขึ้นจากหลุมเหล่าพระสงฆ์ได้บำรุงอภิบาลจนพระองค์ทรงแข็งแรงสร้างความพออกพอใจต่อเหล่าพระสงฆ์ยิ่งนักและหลายคนคิดว่าพระศรีศีลรอดชีวิตมาได้ด้วยมีบุญญาธิการมากจึงพากันแห่แหนมาร่วมพวกด้วยที่เมืองเพชรบุรีออกหลวงมงคลจอมขมังเวทและเป็นนักรบผู้เก่งกล้าได้ออกไปรวบรวมผู้คนตามหัวเมืองใกล้ๆมาไว้เป็นพรรคพวกพระศรีศีลในขณะนั้นมีทหารประมาณ 20,000 ในจำนวนนี้มีทั้งขุนนางอำมาตย์และคหบดีพระศรีศีลได้ประกาศแต่งตั้งตนเองเป็นกษัตริย์ของสยามแต่งตั้งขุนนางอำมาตย์ขึ้นมาและได้แต่งตั้งออกหลวงมงคลให้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วยเหตุผล3ข้อคือ 1. ออกหลวงได้ช่วยเหลือพระองค์หลุดรอดจากความตาย 2. ออกหลวงมงคลเป็นพระญาติและ 3. ออกหลวงมงคลมีประสบการณ์ในการรบและรู้มนต์ดำคาถาอาคมต่างๆทำให้มีหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าหลังจากนั้นเหมือนทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีผู้คนก็ทยอยเข้ามาร่วมพวกด้วยเรื่อยๆแต่โชคชะตาก็ไม่เข้าข้างพระศรีศีลเลยทางฝ่ายกรุงศรีอยุธยาทราบข่าวพระศรีศีลประกาศตนเป็นกษัตริย์ของสยามก็ส่งพระยากำแพงเพชรและออกยาเสนาภิมุขไปปราบ
แต่เมื่อถึงเมืองเพชรบุรีก็พบว่ากำลังทหารของออกหลวงมงคลเข้มแข็งนักไม่สามารถโจมตีได้จึงขอกำลังเสริมจากอยุธยาในระหว่างที่รอก็มีการโจมตีแบบกองโจรบ้างแต่ก็ยังหักเข้าเมืองไม่ได้ออกยากลาโหมซึ่งคนผู้นี้ต่อมาก็คือพระเจ้าปราสาททองได้ออกอุบายให้ออกยาเสนาภิมุขแซงสวามิภักดิ์กับพระศรีศีลด้วยการดื่มเลือดสาบานแต่ออกยาญี่ปุ่นท่านนี้ก็ได้หักหลังด้วยการโจมตีอย่างหนักหน่วงในสมรภูมิที่สมมุติรบกันออกหลวงมงคลไม่ทันเกมนี้ก็ตั้งตัวไม่ทันทำให้ออกหลวงต้องยกทัพถอยไปและในเวลาเดียวกันกองกำลังเสริมจากอยุธยาก็มาถึงทำให้กองทัพของพระศรีศีลที่มีอยู่ไม่มากสู้ไม่ไหวพระองค์จึงตัดสินใจหนีไปนครศรีธรรมราชและการจะไปถึงนครศรีธรรมราชให้เร็วจะต้องไปกับกองกำลังเล็กๆเท่านั้นซึ่งพระศรีศีลก็เลือกวิธีนี้ออกยากำแพงเพชรได้ข่าวว่าพระศรีศีลกำลังหนีไปก็ยกทัพตามไปอย่างไวออกหลวงมงคลก็เข้าต่อสู้ขัดขวางอย่างสุดกำลังสูญเสียทหารมือดีไปหลายคนแต่ก็สู้กองทัพของออกยากำแพงเพชรไม่ได้ก็ถอยร่นไปทำให้พระศรีศีลโดนจับตัวขณะที่หนีไปได้ครึ่งทางและถูกนำตัวไปประหารด้วยท่อนจันทร์ที่วัดโคกพระยาตรงข้ามกับพระราชวังฝ่ายออกหลวงมงคลมีความเสียใจมากที่สูญเสียพระศรีศีลและทหารคู่ใจมือดีหลายคนอีกทั้งได้รับการเตือนว่าทางการต้องการตัวออกหลวงมงคลต้องรอนแรมไปตามที่ต่างๆแต่สุดท้ายก็ลอบเข้าเมืองหลวงเพื่อที่จะลอบฆ่าออกยากลาโหมแต่ในคืนนั้นออกยาไม่ได้กลับมาเรือนเพราะติดภารกิจในวังพอออกหลวงมงคลรู้ว่าทำภารกิจไม่สำเร็จก็ไปยังเรือนของตนเพื่อที่จะพาภรรยาหลวงและเมียน้อยหนีไปยังประสบสแกกรังซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านกับอาณาจักรพะโคได้หลบซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลผู้คนแต่ออกหลวงก็อยู่อย่างสงบได้ไม่นานที่ซ่อนตัวก็ถูกค้นพบในขณะที่ออกไปล่าสัตว์ภรรยาทั้งสองก็โดนจับตัวไปขังทำให้ออกหลวงมงคลสิ้นหวังและมอบตัวเรียกร้องให้ส่งตัวไปยังอยุธยาผู้คุมได้รับการเตือนในการเป็นจอมขมังเวทของออกหลวงมงคลจึงได้ใส่โซ่ตรวนพันธนาการบนตัวของออกหลวงทั้งหมด7ที่ซึ่งตามปกติจะใส่โซ่ตรวนนักโทษแค่5ที่นั่นทำให้ออกหลวงโห่ร้องแบบเยาะเย้ยและบอกผู้คุมว่าไม่มีประโยชน์ที่จะใส่โซ่ตรวนให้นักโทษที่เข้ามอบตัวถ้าเขาไม่ยอมมอบตัวแล้วใครหน้าไหนก็จับเขาไม่ได้ว่าแล้วโซ่ตรวนที่พันธนาการออกหลวงก็หลุดเหมือนเชือกแห้งๆที่ขาดจากกันออกหลวงยังบอกผู้คุมอีกว่าถ้าเขาต้องการจะฆ่าผู้คุมเขาก็สามารถฆ่าให้ตายได้หลายคนแต่เขาประสงค์จะตายตามพระศรีศีลจึงขอให้นำตัวเขาไปยังอยุธยาโดยไม่มีโซ่ตรวนพันธนาการทางฝ่ายพระองค์เชษฐาธิราชเห็นออกหลวงมงคลมาถึงกรุงศรีอยุธยาก็ทรงดีพระทัยยิ่งนักเนื่องจากทรงพอพระทัยในความเป็นจอมขมังเวทและความกล้าหาญของพระญาติคนนี้มีพระประสงค์จะไว้ชีวิตจึงส่งตัวออกหลวงไปหาออกยากลาโหมเพื่อที่จะสาบานตนรับใช้พระองค์แต่ออกหลวงมงคลปฏิเสธและได้รับการลงโทษประหารด้วยดาบในระหว่างเดินทางไปยังลานประหารออกหลวงได้ไร้มนสาบแช่งพระองค์เชษฐาธิราชและออกยากลาโหมออกหลวงประกาศว่าถ้ายังมีคนสงสัยในความเป็นจอมขมังเวทและคำสาบแช่งของเขาจะพิสูจน์ให้ดูว่าเขาคือจอมขมังเวทตัวจริงและมนต์คาถาของเขาศักดิ์สิทธิ์ออกหลวงมงคลจึงนอนลงบนพื้นของลานประหารรอให้เพชฌฆาตลงดาบฟันลงร่างของเขาให้ขาดเพชฌฆาตได้ลงมือฟันแต่ดาบที่เพชฌฆาตฟันลงมาแต่ละครั้งเหมือนฟันลงบนแท่งตีเหล็กจนกระทั่งดาบบินทันใดนั้นออกหลวงก็ลุกขึ้นเชือกที่ผูกตัวเขาก็ขาดสะบั้นออกจากกันออกหลวงหันไปบีบคอของเพชฌฆาตหลังจากนั้นก็ให้เอาน้ำพอได้น้ำมาก็สวดมนต์ท่องคาถาอมน้ำและเป่าบนร่างตัวเองใช้นิ้วชี้ด้านขวาจุ่มน้ำแล้วทำเครื่องหมายบนชายซี่โครงด้านซ้ายขอมาเหตุนะคะการประหารด้วยดาบในสยามจะโดนฟันทางด้านซ้ายตรงชายซี่โครงเพื่อที่จะให้ลำไส้ไหลออกมา
หลังจากที่ทำตำแหน่งเครื่องหมายให้เพชฌฆาตแล้วออกหลวงก็นอนลงบนพื้นอีกครั้งและสั่งเพชฌฆาตคนที่สองลงดาบตรงตำแหน่งที่หมายไว้ให้และขู่ว่าถ้าฟันพลาดจะไม่ลังเลที่จะทำให้เพชฌฆาตลงไปนอนกับเพื่อนที่โดนบีบคอไปก่อนหน้านี้เพชฌฆาตก็ลงมือทันทีแต่ลงมือด้วยความหวาดกลัวว่าจะพลาดตำแหน่งที่หมายไว้และนั่นทำให้ได้แผลไม่ชะกันนักออกหลวงเลยสั่งให้ใช้กริดแทงไปที่หัวใจของเขาและนี่คือจุดจบของจอมขมังเวทที่ใครๆก็เกรงกลัวในกรุงศรีอยุธยาและการตายของเขาก็เป็นการสิ้นสุดของการคิดแก้แค้นให้พระศรีศีล